Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Oh, they were chopping them down. It's an ancient Chinese. สวัสดีค่ะนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูชายเพย์บอยแล้วก็ค่ะเหมียวค่ะได้ทาง MVTV iNews Channel นะคะเวลา 5:20 ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราก็พบกันทุกคืนนะคะก็เสียงยังเหมือนเป็ดอยู่แหละแต่ว่าก็พยายามนะครับมันโอ้โหสาหัสสากันนะแต่ก็ขนาดผมยังเป็นอย่างนี้เลยแล้วคุณผู้ชมที่ร่วมขบวนไปเที่ยวกันอะไรกันเนี่ยนั่งรถไฟไปกันทั้งร้อนทั้งอะไรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหลายคนนะครับที่โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่านอนสมไม่สบายแล้วก็ได้แต่บอกก็ต้องขอโทษแล้วครับที่นำพาทุกท่านสนุกก็สนุกแต่กลับมาแล้วกลับได้ทุกถนัดแต่ทีนี้ไอ้ความทุกข์นั้นผมถามว่ามันเป็นอะไรกันมากมายไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรทนได้แต่ถ้าจัดไปอีกนะเขาพูดกันอย่างนั้นเขาบอกไอ้แค่นี้จิบจ้อยเขาทนได้เพียงแต่ว่าปรับสภาพร่างกายเท่านั้นเองก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันก็มันเหมือนกับว่าเรามีแรงในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับก็คงจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งต้องมีกำลังใจในการที่จะผลักดันนะครับถ้าผลตอบสนองกลับมาว่าไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้รสชาติอะไรเลยอย่างนั้นอันนั้นแหละครับเราก็จะท้อแท้กับมันนะครับชีวิตทุกชีวิตต้องเดินหน้าครับต้องต่อสู้ผมว่าไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับที่เกิดมาแล้วนะครับถ้ามีเงินมีเป็นมหาเศรษฐีของมหาเศรษฐีผมว่าคนนั้นก็ยังต้องมีปัญหาแม้แต่ยาจกก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาอาจจะคนละรูปแบบคนละอย่างแต่ความเดือดร้อนผมว่าเท่าเทียมกันนะครับกับไอ้ปัญหาทุกปัญหาที่ของคนเราต้องผจญกับมันอยู่นี้ต้องมีเคยเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยมีความสุขได้เต็มร้อยตลอดไปเลยเนี่ยมีไหมไม่เห็นนะคะไม่มียังไงก็ยังต้องมีปัญหาอยู่ดีอ่ะจะเล็กจะน้อยยังไงก็ต้องมีปัญหาเข้ามาจะแบบเต็มร้อยเลยก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดความอ่านรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเอามาพัฒนาแล้วก็เอามานำพากับไอ้รูปแบบต่างๆที่จะอยู่ในลักษณะของตัวเรารู้ทันรู้เหลี่ยมกับมันแล้วเนี่ยผมว่าเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นไปได้กับตัวเราเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่คิดอะไรเลยก็ได้นะครับบางคนว่าเป็นไปตามยถากรรมหรือว่าตามบางคนไปโทษเอาบาปบุญคุณโทษโน่นไปโทษเอานั่นเขาไม่ใช่อ่ะทุกคนเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยตัวเราเองเป็นคนกระทำแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำด้วยตัวเองอันนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่แท้จริงแล้วครับแล้วก็อย่างว่านะครับอย่างรายการอย่างเงี้ยพอบอกว่ารายการเพศศึกษาเพศศึกษาคืออะไรนะครับเพศศึกษาก็คือการร่วมกันดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในความถูกต้องถูกไหมครับเรื่องเพศผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้ก็คนละเพศถ้าเอามารวมกันเมื่อไหร่ปัญหาเกิดทันทีแต่ถ้าไม่เอามารวมล่ะ
มันก็เป็นความเดือดร้อนของแต่ละบุคคลเห็นไหมครับทุกคนต้องตะกายในการจับคู่ผู้หญิงก็ต้องตะกายในการจับคู่แต่เดี๋ยวนี้พอโลกวิปริตใช่ไหมครับโลกเรียกว่าโลกวิปริตผิดธรรมชาติบรรยากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวทุกอย่างเห็นไหมครับพายุมาแล้วประเทศไทยเราอยู่ดีๆเห็นไหมครับว่าน้ำท่วมซึ่งผมว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนอายุถึง66ปีปีนี้เนี่ยผมเพิ่งจะเคยเห็นว่าน้ำท่วมมากมายมหาศาลไม่เคยเห็นมาก่อนมันอะไรกันล่ะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะมาโทษอะไรรู้ไหมบางถ้าเป็นคนโบราณก็โทษว่าอะไรโทษมนุษย์ที่วิปริตผิดเพศเห็นไหมครับเพศหญิงมีทอมมีดี้นะแล้วก็ผู้ชายอยู่ดีๆก็อยากจะเป็นผู้หญิงไปแต่งตัวเป็นกระเทยนะแล้วไอ้แต่งตัวเป็นกระเทยสมัยก่อนมันก็ดูแล้วมันก็ยังจริตจักร้านดูแล้วมันก็เหมือนกันยังก็มันก็อีเดียดกระเดียดอะไรอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่กระเดียดแล้วอะไรไปตัดเลยแล้วก็แปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยอ้าวนี่ก็ผิดไปแล้วใช่ไหมครับผิดไปไม่ว่าไอ้ผู้ชายต่อผู้ชายเนี่ยพามาฟันดาบกันเนี่ยสิมันอะไรกันเนี่ยช่วยผู้ชายร่วมเพศกับผู้ชายด้วยกันมันถ้าไม่รู้นะไม่รู้ไม่เห็นเราก็มานั่งนึกว่าเอ้ยสภาพไหนนะมันจะเป็นยังไงเออผู้ชายต่อผู้ชายไอ้ผู้หญิงต่อผู้หญิงเนี่ยมันยังมันยังไม่ไม่มันก็ยังพอที่จะน่ารักมั่งอะไรมั่งนะแต่ผู้ชายนี่โอ้โหมันกวัดแกว่งมันจะฉวัดเฉวียนกันยังไงมันจะทำกันยังไงนี่ไงเพราะสิ่งเหล่านี้ไงครับคนโบราณเขาเลยมองว่านี่แหละเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันถึงทำให้น้ำท่วมฝนตกท่วมพายุมาอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วอะไรก็ไม่ว่านะแล้วเราไปดูสิมันก็นึกขำเหมือนกันนะบ้านที่อยุธยาหนีน้ำท่วมพวกเล่นดีบ้านแล้วเหลือแต่เสาโดนเดเสาหายอะไรมันคือมันทำกันได้ยังไงล่ะไอ้คำว่ามนุษย์เราเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเราเห็นข่าวเราดูเรื่องแล้วมันโอ้มันน่าขำเนาะเราไม่ต้องนั่นนะฮะประเทศเราเนี่ยยังโชคดีนะครับแต่เราดูอย่างประเทศอเมริกานะฮะเห็นไหมครับเขามหาอำนาจเขายิ่งใหญ่เขามีอาวุธยุทโธปกรณ์เขาสามารถที่จะปล่อยจรวดปล่อยดาวเทียมขึ้นไปอยู่อวกาศได้เอามนุษย์ขึ้นไปเดินบนต่างดาวได้เดินบนดวงจันทร์ได้เขาสุดที่จะเลิศล้ำกว่าใครใดๆในโลกนี้แต่เขาไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เลยใช่ค่ะสงสัยนะครับว่าไอ้การที่เขาไม่สามารถเอาชนะอะไรได้นี่เพราะอะไรพายุเทอร์นาโดไงครับเห็นไหมครับอเมริกามันเกิดแต่ที่อเมริกาอย่างเดียวเห็นไหมหมุนเอาบ้านขึ้นไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นไปเอารถขึ้นไปอเมริกาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะปราบอะไรได้ด้วยรับกรรมกับไอ้ทอร์นาโดเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นร้อยลูกแต่โชคดีไงบ้านเราด้อยพัฒนาก็จริงประเทศเล็กก็จริงยากจนก็จริงแต่เราไม่มีพายุทอร์นาโดมีแต่พายุหมุนพายุฤดูร้อนบ้านพังกันที่8หลัง10หลัง20หลังไม่ถึง100หลังแต่ทอร์นาโดของเขาของอเมริกาเนี่ยมันมาทีเนี่ยมันเกลี้ยงทั้งรัฐเลยถ้าถามว่าธรรมชาติโหดร้ายไหมผมก็พอเดาๆว่าโหดร้ายแต่มันเลือกนะมันเลือกความโหดร้ายไปหาใครบ้างอย่างถ้าประเทศไทยถ้ามีทอร์นาโดเนี่ยผมว่ามหาโหดร้ายเลยมารังแกทำไมกับประเทศเล็กๆอย่างเราประเทศเรายากจนปลูกข้าวทำนากันอุตรุดไอ้ประเทศที่เขามีน้ำมันมีอะไรไปเถอะจะลุยยังไงก็ลุยไปนี่ไงก็สิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเรามองอะไรที่เกิดเรามองอะไรที่เกิดนะแล้วเราจะมาตั้งข้อสังเกตได้เราก็จะรับรู้
ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเกิดแบบไหนเกิดยังไงใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างนะครับผมบอกได้เลยว่ามันก็สำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งนั้นเพศของความเป็นมนุษย์ของเราปัจจุบันนี้นะวัยรุ่นเห็นไหมแล้วทุกวันนี้ใครจะคิดไหมผมตั้งแต่เกิดมาเหมือนกันนะเพิ่งจะมานั่งคิดอยู่เนี้ยว่าโอ้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงไทยสมัยนี้ใส่เกงขาสั้นเนี่ยสั้นจนพูดง่ายๆเดินออกตามท้องถนนเนี่ยแก้มก้นโผล่กันปั๊บปั๊บปั๊บอย่างมันทำไมเป็นไปได้ถึงขนาดนี้สมัยก่อนปู่ย่าตายายสายพระถุงนี่ขนาดเนี่ยว่าเห็นหัวเข่านี่ยังถือว่าน่าละอายที่สุดเลยก็ฝากไว้ครับฝากเป็นข้อคิดสิ่งเหล่านี้สิ่งลานพันละน้อยพบกันในช่วงหน้าครับBut they fought with X-Men.